และนี่คือรวมคลิปสั้น Minecraft สุดเศร้าที่เราจะมาดูกันเรามาดูกันว่ามีคลิปไหนเศร้าบ้างไปดูกัน Let's go Minecraft ชีวิตของฮีโร่บายโอ้โหฮีโร่บายต้องไปโรงเรียนฮีโร่บายไปเจอวิลเลจเจอร์ไหนโอเคครับตอนนี้ฮีโร่บายได้ทำการออกจากโรงเรียนโอ้โหดูเสื้อผ้าซ้ำซ้อมากอะฮีโร่บายอะโคตรเศร้าอะจะอัพมัวเดี๋ยวอัพมัวมาจากไหนวะทำไมอัพมัวอ๋ออัพมัวป่วยอ๋อแม่อ๋ออัพมัวเป็นคือแม่แม่ป่วยพาแม่ไปโรงพยาบาลอ่ะตอนนี้เขาไปโรงพยาบาลนะครับช่วยด้วยคุณหมอหมอช่วยไม่ได้แล้วล่ะโอเพลงมันก็เศร้าเกินหมอช่วยไม่ได้แล้วนะโอ้น้ำตาไหลเลยเอ้าแม่มึงตายเอ้าแม่มึงตายเอาโดนไต่ออกจากโรงเรียนด้วยไม่มีตังค์จ่ายค่าเรียนก็ไม่ต้องเรียนเอ้าฮีโร่บายกูจะสอบไม่เป็นหรอวะลุงกราบขอข้าวได้ไหมครับเอาไปเดี๋ยวข้าวไปกินลงหลุมศพแม่นี่ก็คือแบบว่าแม่ตายปุ๊บก็กลายเป็นฮีโร่เลยไม่ครับอันนี้คือชีวิตของแม่มดนะครับว่าแม่มดเจออะไรบ้างฮีโร่บายและวิชพาสไลฟ์โอเคมาดูกันดีกว่าครับโอ้ทุกอย่างใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหมดเลยจนกระทั่งบ้านเขาถูกไฟไหม้ไม่โอ้ยยังบ้านโดนไฟไหม้เลยเหรอเป็นมันเศร้าเกินเอาล่ะแม่ผมก็ตายไปโอ้ทุกความเศร้าคือแม่ต้องตายพ่อต้องตายใช่ไหมถูกไม่ให้อาหารไม่มีเงินก็ไม่ต้องเอาโอเคครับอ้าวโดนเตะออกเรียนก็เรียนไม่ได้โอ้ต้องเรียนหนังสือกลางสายฝนเอาโอ้เดี๋ยวเนาะอะไรเหี้ยมึงเป็นเด็กเก่งกับมึงด้วยโอเคครับแล้วตอนนี้เขาก็ได้ตาขาวหลังที่เขาได้สูญเสียทุกอย่างไปเขาค่อยๆสร้างบ้านจนมีบ้านของตัวเองขึ้นมาแล้วตอนนี้เขาก็ได้เป็นอาจารย์ที่คอยสอนนี่ไงต้นกำเนิดไอ้นั่นไงมอนสเตอร์สคูลไงโอเคครับต่อไปเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวิชเมื่อกี้ฮีโร่บายจบแล้วเรื่องราวของวิชโดนทุกคนลุมหัวเราะโอเคครับต้นกำเนิดโจ๊กเกอร์แล้วกันนะฮะโจ๊กเกอร์วิชเอาล่ะเดินผ่านที่ไหนก็มีแต่คนรังเกียจขนาดม้ายังเหมือนเขาเดินไปทุกที่ร้านไม่ยอมขายของให้เลยแม้แต่สักร้านเดียวเขาได้ทำการมานั่งพึมพำอยู่คนเดียวแต่มีแมวดำเป็นเพื่อนเขาอยู่แล้วหลายนั้นมีคนติดโรคที่เป็นโรคคล้ายกับที่แม่มดตัวนี้เป็นทุกคนก็เลยคิดว่าแม่มดตัวนี้เป็นคนที่ทำให้โรคเกิดโรคร้ายขึ้นเลยเผาบ้านแม่มดทิ้งโดนคนรังเกียจเฮ้ยแต่มีไอ้หนุ่มใจดีเอาปลามาให้กินปลากับฉันนะเฮ้ยพิลเลเจอร์บุกพิลเลเจอร์บุกครับถึงเวลาหนีโอ้หนีพิลเลเจอร์โอ้โดนยิงยับเลยโอ้โอ้ยโอ้โดนสไลด์โอ้ยแมวเฮ้ยแมวแมวตายหรือเปล่าทุกคนผมอยากรู้อะโอ้พระเจ้าทำไมเขาได้กลายเป็นแม่มดอย่างสมบูรณ์แบบว้าวโอเคครับความชั่วร้ายได้ครอบงำไอ้น้องทำการพาเจ้าแมวดำตัวนี้เข้ามาสู่บ้านอุ้ยโอเคครับเริ่มทำการล้างแค้นพวกสเกลตันควบคุมสเกลตันควบคุมซอมบี้เริ่มปรุงยาเพื่อชุบชีวิตแมวขึ้นมาโอเคครับเริ่มล้างแค้นพวกพิลเลเจอร์เปิดกองสัตว์ประหลาดนี่ไอ้ดาวนี่สิบอันดับการล้างนี่สิบอันดับการล้างแค้นสิบอันดับอนิเมะล้างแค้นไมครับแซดโมเมนต์และนี่ฉันอะจะจัดการมันด้วยตัวเองฉันจะกันแกได้อยู่แล้วโอ้ยสึกสู้ไอ้ฮีโร่บายแกชนะฉันไม่ได้หรอกนี่ไอ้นางเฮ้ย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 เมื่อกี้มินาโตะมินาโตะไอ้ยังไม่แต่ว่าเหินนี่เฉยพลังของนายนะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะนี่โอ้มาแซดโมเมนต์ยังไงวะโคตรเท่อะนี่อะไรวะโอ้โหพ่อเป็นพ่อนี่ปลายาแค่ตายผมไม่ได้ร้องไห้คุณแค่ I'm not crying you are ผมไม่ได้ร้องไห้นะโอ้โหโอ้โหไม่ได้ร้องแต่ตายไปเลยโอ้โหมีหมามาหาด้วยไม่ใช่หมามันขโมยแขนมันนะโอ้สเกลตันไม่งั้นมองเหมือนกับเพื่อนตัวเองไม่ใช่เพื่อนกูดีกว่ามันใครก็ไม่รู้โอ้ฮีโร่บายก็ยังมองผมออนไลน์ล่าสุดเมื่อ11ปีก่อนโอ้โหโคตรเก่าอ่ะดูดิโหคือแบบตอนจบมันดีมากเนี่ยแล้วก็จบแบบเป็นโอตัวสุดท้ายอ่ะตึงแล้วก็จบเขาช่วยเหลือหมาเขาและอะไรคือราคาที่เขาต้องจ่ายเขากลายเป็นซอมบี้ได้อย่าเพิ่งมายุ่งกับฉันนะหมาเฮ้ยเอาเทคโนเบทมาจากไหนเนี่ยโอ้คือแบบเหมือนเขาช่วยเหลือหมาเขาใช่ป่ะแต่ว่าแบบเขาเล่นกลายเป็นซอมบี้ไปก่อนไงแบบไหนที่โดนซอมบี้กัดก็ติดเชื้อซอมบี้ใช่ป่ะก็เลยแบบแล้วหมาก็แบบรอจนโตอ่ะแล้วมึงไม่ได้แดกข้าวเลยหรอกหมา without friend โอเคครับดอกไม้เหรออุ้ยโอ้ยโอ้ตอนนั้นไวหวานไหนตอนนี้เธอไปไหนแล้วอ่ะเออไม่รู้กูจะไปรู้ไหมล่ะกูรู้กว่ามึงอะไรอ่ะเหมือนเขา
อ๋อนี่เป็นที่เก่าที่เคยอยู่ด้วยกันแต่ก่อนเคยวางกับดักให้หลวนเล่นๆอยู่โอ้โหจุดเทียนที่ระเบิดบ้านระเบิดบ้านมึงไปแบกไอ้นี่เพื่อจะไปเล่นกับมึงเริ่มแบกใจละโอเคครับนี่ไงโกรธจนออกเกมไปเลยส่วนก็คือไปแกล้งเพื่อนจนโกรธออกเกมนี่ไงก็เลยไม่เจอเพื่อนอีกต่อไปขอบคุณน้ำไม้ครับเข้าเกมมาต่อยไม้เอาล่ะบ้านดินการขุดเหล็กการโดนคิปเปอร์ระเบิดการใส่ก่อเหล็กการตกลาวาการสร้างบ้านการเจอบุ๋มไอวีซีครั้งแรกการเก็บเกี่ยวของเจอบุ๋มไอวีซีและคริปเปอร์ตู้การตกปลาการสร้างรางรถไฟการเจอเพชรการที่โดนแก๊สยิงไฟใส่การปลุกฮีโร่บายครั้งแรกการทำประตูสวรรค์ที่ถูกโกหกครั้งแรกการเกมโหมดครั้งแรกการฆ่ามังกรครั้งแรกโอ้คือเรื่องจริงอะเนาะจากจุดเริ่มต้นสู่จุดจบบาลาดแห่งหมาได้ไหมครับค่อยๆรอวันที่เจ้านายกลับมาเรื่อยๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่นะหมาไม่วันที่เจ้านายจะกลับมากูเศร้าเออมีภาค2ด้วยเจ้านายฮึมาเล่นนั่นตัวนี้น่าจะเล่นฮาร์ดคอร์ POV คุณเผลอขุดเข้าไปในความทรงจำวัยเด็กของคุณทำไมอ่ะ Hello this is Stumpy and welcome to สวัสดีครับนี่คือ Stumpy อ๋ออันนี้เป็นของฝรั่งไงแต่ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจนะเพราะโอ้ยแต่อันนี้ผมรู้ Dan TTM Hello to another Minecraft mod โอ้ What's up dudes it's Pat and welcome back to the challenge game ก็ใช้ได้อยู่พี่เต้พี่เต้พี่แชมป์พี่เต้พี่เวฟ3ผู้เล่นในตำนานไหนมึงโอ้เอาล่ะดูนี่โอ้ไม่นะหมาโอ้เกือบตายโอเคครับช่วยหมาโอ้จบถึงเวลาไปกันแล้วโอ้มึงไปฆ่าหมาทำไมวะเสียแล้ววะกูไม่คิดเศร้าเลยอะไรอ่ะเอ้าโอเคครับฆ่ามอนเตอร์เอ้าเฮ้ยโอ้ลูกกูตายโอ้โอ้ไอ้เหี้ยอันนี้ฝึกลูกฆ่าซอมบี้เราไปฆ่าลูก sad story with good ending เอ้าเอาเรื่องปาระเบิดไปทำไมเอ้าเอ้าจุดเอ้าจุดคืนอ้าว10อันดับสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดอันดับที่1มาสงสารเครื่องมือหรอกครับชาวบ้านก็แค่เครื่องมือไม่มีสิทธิ์โอ้ยน้องขอชาวบ้านแล้วผูกไว้กับเสาได้ไหมคะชาวบ้านก็แค่เครื่องมือไม่มีสิทธิ์ไม่ยังไม่เป็นเคยฟังเพลงเศร้าแล้วดิ่งตามเพลงบ้างไหมครับใช่ครับผมก็เคยดิ่งโย่อ๋อไอ้ดาวไหมโอ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมังกรพี่ผมนะครับเฮ้ยอย่ามือที่รักใครเป็นเสียงคุ้นๆอ่ะอย่ามือรักใครเป็นด้วยเหรอวะเนี่ยเป็นหรอทุกวันเนี้ยรักใครเป็นหรอทุกวันเนี้ยไม่เขียนแล้วไอ้เหี้ยทำไมมองเป็นพี่กูมาดูคริสวะเอาไปเลยทุกคนจับแท้กูทำคลิปรีแอคเศร้าอยู่สิ่งมีชีวิตน่าเศร้าสุดนะครับโดนเผาบ้านเกิดโดนลักพาตัวโดนขโมยของโดนกองโจรบุกฆ่าโดนกักกันออกจากออกจากหมู่บ้านแล้วมาเป็นพ่อค้าก็โดนพ่นอีกไอ้เหี้ยคนเหี้ยเลยกำลังทำแบบเมื่อกี้มาเศร้าแค่เราเห็นเธอมีความสุขกับคนใหม่แล้วก็ดีใจก็อ๋อเหมือนกูตอนเด็กๆเลยผมมีช่วงนึงที่ผมตอนเด็กๆอ่ะผมมีรักครั้งแรกแล้วสุดท้ายรักครั้งแรกของผมอ่ะมันพังลงมาผมไม่ชอบคนคนหนึ่งมาตอนที่แบบว่าผมไม่ชอบเขาแต่ผมรู้ว่าผมควรเจียมตัวเพราะว่าตอนนั้นผมคนติดตามไม่เยอะแถมอ้วนหนักตาหนักเกลียดแล้วมันมีคนหนึ่งที่ซับเยอะกว่าผมอ่ะมาจีบเขาผมก็เลยต้องไปเขาไปก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนทำอะไรอ่ะ I'm don't leave meไม่ไปเลยเพื่อนฉันจะปกป้องได้เองเอ้าอีควายไอ้เหี้ยแม่งหลอกกูไม่อีเหี้ยมันมีกระจกบางอยู่แล้วมันดูดิแตกไอ้เหี้ยมันเป็นแผลของมึงหรือเปล่าเนี่ยตอนแรกกูมาเศร้านะแล้วตอนนี้กูมีความสุขว่ะไอ้เหี้ยมาดูดิดีกว่า
กูนอนอยู่ดีๆก็กดระฆังกูอยู่ดีๆของกูดีๆมาขโมยของมึงเป็นเด็กสัตว์อันนี้เศร้าไหมอันนี้เศร้าอันนี้เศร้าอยู่เศร้าอยู่ Minecraft เศร้าเอาระวังล่าเพื่อนไหมอ่ะฉันจะปกป้องนายเองเพื่อนรักอ้าวตายมันรอดได้ไงอ่ะมันรอดได้ไงอ่ะเอาแล้วจะมีมึงทำอะไรอ่ะเพื่อนมึงตายนะมึงทำอะไรวะเอาจริงถ้าเกิดสมมติว่าแผลก็ผมว่าแผลแม่งน่าจะติดเชื้อตายก่อนนั่นแหละแมงมุมมาแล้วโอ้กูตายเนี่ยยังไงวันนี้กูก็ตายไอ้ใครอ่ะไอ้ใครใช่อ่ะโกโจบายเฮ้ยโจบายเฮ้ยโจบายเฮ้ยโคตรเท่เลยอ่ะชอบดูเลือดไมค์ครับ100วันแรกอันนี้อะไรวันแรกอ่ะวันที่100ไอ้สัตว์เสียเป้าเสียกำลังพ่อมึงตายขอกูเยอะพ่อมึงตายไอ้เหี้ยนี่ไม่เศร้าเลยอันนี้แหละเดี๋ยวมึงนับพ่อมึงตาย